าวันที่1นะครับก็เดี๋ยวน่าจะเข้าสู่ช่วงแห่งการซ้อมแล้วครับผมเพราะว่านอกจากงานวันที่1เราก็มีอีกหลากหลายงานให้ทุกคนได้ติดตามกันในช่วงประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคมช่วงนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมมีหลายงานให้ติดตามอย่างแน่นอนครับไม่ก็คือไม่ตีไปมีไหมปีนี้มีอ๋อทีมเหรอครับเท่าที่ผมวางไว้อะผมอยากวางไว้ให้มันเป็นฟิลฮิปฮอปปาร์ตี้ครับแต่ว่าโปสเตอร์ที่ออกมามันก็จะเป็นฟิลแบบสเปซนิดนึงแบบเหมือนล้ำๆแบบมีความบียอนมีความแบบอลังการมีความไซไฟอยู่ในนั้นครับผมก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนมาสนุกกันในงานเลยครับเพราะผมชอบฮิปฮอปครับฮิปฮอปแล้วจะปาร์ตี้อ่ะก็อยากให้มันเป็นฟีลแบบอัพเตอร์ปาร์ตี้ครับแบบอยากให้ทุกคนมาจอยมาร่วมสนุกกันอยากให้คนได้มามีส่วนร่วมมามีอินเตอร์แอคกันภายในงานเนี้ยครับผมเราไม่อยากให้มันแบบมีความแบบเป็นคอนเสิร์ตแบ่งระหว่างศิลปินกับผู้ชมมากขนาดนั้นเราอยากให้มาจอยๆสนุกแต่ทุกทีคือเวลาจัดงานแบบนี้ก็จะต้องเตรียมไปยิ่งใหญ่ก็นิดนึงครับผมแต่ปีนี้เราก็อาจจะทำให้มันมีความเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นแบบนั้นแล้วกันครับผมอันนี้แบบนั้นแล้วกันครับผมอันนี้อันมีกิจกรรมก็จะคอนเสิร์ตอะไรนี้ไหมอะไรนะที่เรามีติดต่อเนี่ยมีมากกว่าคอนเสิร์ตไหมคิดว่าใหม่คิดว่าน่าจะมีแค่คอนเสิร์ตครับผมแต่ว่าแบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบคอนเสิร์ตจ๋าหรือว่าเป็นโชว์จ๋ามากขนาดนั้นครับก็อาจจะมีความชิลมีความเป็นงานเฟสติวัลเหรอครับฟิลนั้นด้วยฟิลนั้นแล้วกันผมก็ไม่รู้จะอธิบายแบบนี้ว่าอะไรแต่ก็อาจจะเป็นฟิลแบบอยากให้ทุกคนมาจอยกันมากกว่าปีนี้จับสนุกมากใช่ครับผมเราอยากสนุกนะครับเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นคือในปีที่ผ่านมาเราจะจัดทำเป็นแบบรูปแบบโชว์ที่เป็นแบบอาจจะมีแบบแดนเซอร์จริงจังเป็นภาพแบบอลังการขึ้นมาใช้ไฟใช้เอฟเฟกต์อะไรช่วยแต่ปีนี้เราก็อาจจะไม่เท่านั้นมั้งเราก็อาจอยากจะให้มันมีความชิลมีความจอยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือเราอยากให้ทุกคนมาจอยกันแต่แฟนๆพอเป็นงานประจำปีครั้งไหนก็เออจะได้เห็นเซอร์ไพรส์อะไรจากจ๊ะมากไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับคือเราใช่ต้องคาดหวังใช่ครับเตรียมใจมาปล่อยจอยกันไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันเองอย่าเพิ่งคาดหวังกันดีกว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือที่คนสามารถเห็นฟิล์มคือแขกรับเชิญแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหมเหรอครับก็เซอร์ไพรส์มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามจะเอาคนที่เราเคยมีโอกาสได้ร่วมงานหรือว่าเคยมีกิจกรรมหรือมีอะไรที่เคยสตอรี่ร่วมกันอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็อยากจะเชิญคนเหล่านี้มาเป็นเกสครับผมว่าเราอยากจะมีสตอรี่ร่วมกันเวลาเชิญมาอ่ะอีกอย่างเดี๋ยวผมเห็นว่าจะต้องเตรียมตัวบินที่บอกว่าบินไทยแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีบินไปที่ประเทศจีนครับผมเราจัดแฟนมีตติ้งที่เมืองฟู่โจวถูกต้องไหมครับพูดถูกนะครับฟู่โจวครับผมก็ปิดเยอะใช่ครับช่วงนี้ก็จะเริ่มกลับมาบินไหมก็เริ่มกลับมาบินบ้างนิดๆหน่อยๆครับผมตอนนี้เหลืออีก2เดือนจะหมดปีเนี่ยใช่ครับมีบินอีกไหมครับก็เดี๋ยวจะมีปลายปีใช่ปลายปีครับผมคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครับก็ที่มีไบร์ทแล้วก็มีพี่ก๊อฟด้วยแล้วก็มีจะไปที่เขาดาวที่ไหนใช่ไปเขาดาวที่นู่นครับเขาดาวที่ญี่ปุ่นใช่มีแผนไหมคะว่าอยากไปเขาดาวแบบไหนอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะอยู่บนเวทีตอนนั้นครับใช่ครับเล่นเขาดาวเล่นข้ามคืนที่ญี่ปุ่นเลยก็อาจจะเป็นยังไงคุณจะไปขายแพ็ก3อย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไปโปรยแบรนด์เหรอไม่เจอแล้วกันแค่รู้สึกสนุกแล้วกันที่แบบได้ร่วมทำงานกับ2คนนี้ครับถ้าเขาดาวต่างประเทศครั้งนี้ครั้งที่2แล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ไปเขาดาวญี่ปุ่น
คือเหมือนกันแต่แค่อาจจะไปในฐานะแบบนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เป็นเค้าดาวในฐานะที่แบบเป็นศิลปินบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ทําตัวยังไงไปด้วยครับอ๋อมั้งครับยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์แต่ว่าเห็นว่าเค้ามีเกินๆว่าอยากจะไปเที่ยวที่ด้วยครับแต่ปีนี้คือมันจบปีด้วยการที่แบบเราไปแบบทัวร์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าแพลนปีหน้าไม่ชัวร์เลยครับรอติดตามนะไม่รู้ว่าปีหน้าเขายังจะให้ไปอยู่หรือเปล่าทำไมล่ะพี่ก็ถามว่าทำไมล่ะเวลาขนาดไปนะไม่อยากเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนคนเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าถ้าไปอยู่คนไทยน้อยมากใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆในช่วงปีนี้ก็ได้อยู่เยอะมากขึ้นแล้วกันเยอะเยอะกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วคือแบบแทบไม่ค่อยได้อยู่ในไทยเลยรักษาสุขภาพกินอาหารมีประโยชน์ครับแล้วก็กลับไปฟัดน้องแมวเยอะๆเป็นการรีโคเวอรี่ร่างกายครับแต่ลูกตื่นได้แล้วนะใช่แต่ว่าช่วงนี้น่าจะจำได้บ่อยเพราะน่าจะได้เจอบ่อยช่วงนี้ไม่ได้บินเนี่ยครับเจอที่ห้องบ่อยเจอทุกวันอะไรเวลาเขาลืมหน้าเราทำยังไงลืมหน้าแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเคยลืมหรือเปล่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าผมไม่อยู่ด้วยอาจจะแบบบางทีแบบผมหายไป 3-4 วันเขาอาจจะแบบไม่ได้สนใจผมแบบเฮ้ยไอ้มนุษย์คนนี้หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คืออะไรน้อยใจไม่ได้น้อยไม่น้อยใจแค่เข้าใจนิสัยแมวแล้วกันเข้าใจครับ